พื่อส่งเสริมประชาธิปไตยของกกต.ก็ได้สะท้อนความเห็นที่หลากหลายในมุมมองเยาวชนที่มีต่อประชาธิปไตยนะคะมาติดตามจากรายงานกันค่ะประชาธิปไตยคืออะไรครับคือตั้งการรับฟังเสียงข้างมากแต่ว่าก็ไม่ละเลยเสียงข้างน้อยนั่นสิตาเขาไม่รู้เหมือนกันนะการนำเสนอเนื้อหาหนังสั้นความยาว 3-5 นาทีในรูปแบบการเติมคำในช่องว่างของคนที่เพศและวัยต่างกันในครอบครัวเดียวกันของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดหนังสั้นส่งเสริมประชาธิปไตยของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในหัวข้อประชาธิปไตยเริ่มได้ที่ตนเองโดยจุดเด่นที่ใช้การเติมคำในช่องว่างของคนในครอบครัวเดียวกันที่มีความคำว่าประชาธิปไตยต่างกันแม้จะอยู่ในสังคมหน่วยที่เล็กที่สุดและใกล้ชิดกันมากที่สุดก็ตามขณะที่นักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆอีก9ทีมที่เข้ารอบและส่งผลงานเข้าประกวดต่างสะท้อนความเห็นที่ต่างกันไปเช่นทีมดอเด็กหลังห้องได้สื่อถึงความคิดของลูก3คนในครอบครัวหนึ่งที่มีความเห็นต่างกันในการทำการวันเกิดให้พ่อแต่สรุปจบด้วยการนำเสนอให้เห็นถึงการยอมรับความเห็นที่แตกต่างโดยไม่มีอคติที่ควรเริ่มจากตัวเองสู่ครอบครัวชุมชนและขยายออกไปทั้งประเทศทีมสมองกับเรื่องสิ่งของฉันมุมมองของเด็กในห้องเรียนชี้เห็นว่าสิ่งที่เห็นกับความเป็นจริงอาจสูญพันธุ์กันและใช้การตัดสินปัญหาด้วยส่วนใหญ่ถ้าอย่างนั้นก็คนเลยดีกว่าให้จับคนทุกคนรวมถึงการสะท้อนถึงสิทธิ์ของผู้พิการทางสายตาที่เปรียบเทียบการได้สิทธิ์ทางสังคมที่ไม่มากนักแต่กลุ่มคนเหล่านี้ยังรักและหวงแหนการได้มาซึ่งสิ่งในระบอบประชาธิปไตยขณะที่นักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยาใช้การเลือกตั้งในยุคของการบริหารส่วนนักเรียนสื่อถึงการกระหนักในหน้าที่ที่แม้ไม่มีตำแหน่งแต่สามารถทำหน้าที่และเป็นคนดีในสังคมได้มันต้องเหมือนกับคนเราเนี่ยก็จะเป็นที่เราจะต้องเป็นเพศที่ก้อนใหญ่การนำเสนอมุมมองของนักเรียนผ่านเรื่องสั้นถือเป็นการตอบโจทย์กกต.ที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมุมมองการนำเสนอที่แตกต่างกันนั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าคนเราแม้จะมองประชาธิปไตยต่างกันแต่ต้องยอมรับว่ามุมมองที่ต่างกันนั้นล้วนมาจากคำว่าประชาธิปไตยคำเดียวกันทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน